สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แนนอีกแล้วในไปให้ถึงจีนนะคะอีฉีฉู่จงกัวเรายังคงอยู่ในสนทนาภาษาจีน30สถานการณ์นะคะอันนี้เราก็เรียนมาเกือบปีแล้วเนาะยังไม่จบสักทีนะคะเพราะว่าพี่แนนไม่ได้ลงสไลด์แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปให้ต่อเรื่อยๆเนาะวันนี้นะคะเราจะมาต่อในส่วนของบทที่16ค่ะป้ายรถประจำทางจะเป็นหมารี่กับชิงเหรินนะคะกติกาเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะอ่านเครื่องเหวินก่อน1รอบนะคะแล้วตามด้วยคําศัพท์จากนั้นเราก็จะกลับมาอ่านเครื่องเหวินแล้วแปลไปพร้อมกันค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะหมารี่กับชิงเหรินค่ะหมารี่บอกว่าอะไร请问你是本地人吗ชิงเหริน是的我在这里工作你需要什么帮忙吗玛丽，我想知道，从这里坐几路车到北京站？让我想想，应该是十路车。就是说，我不用转车，对吗？对，不用，只要15分钟就到了。มาดูในส่วนของคำศัพท์ค่ะ生死生死本地人本地人แปลว่าคนในพื้นที่นะคะหรือว่าคนพื้นที่ก็ได้คนแถวนี้你是本地人吗แปลว่าอะไรคะ你是本地人吗คุณเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมหรือว่าคุณเป็นคนแถวนี้ไหมคุณเป็นคนในพื้นที่ไหมอย่างนี้ก็ได้นะต่อค่ะกงจั่วกงจั่วอันนี้เราเรียนบ่อยมากเลยเนาะแปลว่าทำงานหรือว่างานนะคะต่อค่ะหลังหลังแปลว่าให้ทำให้นะคะอิงไกอิงไกแปลว่าควรจะควรน่าจะก็ได้ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะว่าเราจะแปลว่าอะไรนะคะหัวอิงไกชื่อหัวอิงไกชื่อก็คือฉันควรจะไปหรือว่าหนีอิงไกชื่อก็คือคุณน่าจะไปหรือว่าคุณควรจะไปก็ได้เนาะเย่เย่แปลว่าก็จวนเชอร์จวนเชอร์แปลว่าเปลี่ยนรถหรือว่าต่อรถนะคะ还是还是ก็คืออะไรคะลูกหรือว่าเก่งมากค่ะหรือว่านะคะ还是เขาเอาไว้ใช้กับประโยคอะไรคะลูกประโยคคำถาม你要喝咖啡还是喝茶นะคะจะเป็นในส่วนของประโยคคำถามคุณจะดื่มกาแฟหรือว่าดื่มชาเนาะต่อค่ะกว่าเคอร์กว่าเคอร์ก็คือนักท่องเที่ยวนะคะกว่าแปลว่าผ่านเคอร์ก็มาจากเคอร์เหลินที่แปลว่าแขกเนาะกัวเคอร์เป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางผ่านเป็นแค่คนผ่านมาแถวนี้เนาะไม่ได้อยู่ประจำนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอ่านบทเรียนของเราอีกรอบค่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะคะแล้วก็มาแปลไปพร้อมกันเลยนะคะชิงเหรินนี่ชื่อเป็นตี้เหรินมาขอโทษนะคะคุณอะไรคะลูกคุณเป็นคนแถวนี้หรือเปล่านะคะเป็นตี้เหรินต่อค่ะชื่อต่อหัวใจเจอริกงจั่วแปลว่าอะไรคะลูกใช่ฉันทำงานที่นี่นะคะเจอริแปลว่าที่นี่เนาะ你需要什么帮忙吗你需要什么帮忙吗需要แปลว่าอะไรเอ่ย需要แปลว่าต้องการนะคะคุณต้องการบ้างหมางก็คือช่วยเนาะคุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรไหมต่อค่ะวอเสียงจุดต่อวอเสียงจุดต่อคืออะไรเสียงก็คืออยากใช่ไหมคะฉันอยากรู้นะคะว่าฉงแปลว่าอะไรคะลูกฉงแปลว่าจากเนาะจากที่นี่เนี่ยจริตที่นี่นะคะจั่วแปลว่าอะไรจั่วแปลว่านั่งนั่งจีลู่เชอจีลู่เชอคืออะไรลู่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าถนนนะคะแต่ว่าเป็นสายค่ะสายรถเมล์นั่งรถสายไหนนะคะเต่าเป่ยจิงจานก็คือถึงสถานีปักกิ่งอย่างถ้ารถเมล์สายหนึ่งเราก็จะเรียกว่าอีลู่เชอร์นะคะอีลู่แล้วก็จะเห็นเขาเขียนเลยเป็นอีลู่ถ้าสายแปดก็จะเป็นปาลู่นะคะโอเคพอจะเข้าใจคำว่าลู่เนาะต่อค่ะล่างหัวเสียงเสียงล่างหัวเสียงเสียงคืออะไรล่างก็คือให้เนาะเดี๋ยวให้ฉันคิดก่อนนะคะเสียงเสียงพอเอามาย้ำกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวคิดสักพักนึงสักแป๊บก็ได้หรือว่าให้ฉันลองคิดก่อนก็ได้นะคะ应该是十路车ก็น่าจะเป็นนะคะในที่นี้จะแปลว่าน่าจะเนาะน่าจะรถสาย10นะคะ
玛丽ก็เลยบอกว่าเย就是说งั้นก็แปลว่านะคะฉันอะไรคะลูก不用转车对吗ก็คืออะไร我不用转车对吗我不用ก็คือฉันไม่ต้องนะคะไม่ใช่แปลว่าไม่ใช้นะแปลว่าไม่ต้องฉันไม่ต้องเปลี่ยนรถใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า对不用ใช่ไม่ต้องนะคะ只要15分钟就到了只要แปลว่าอะไร只要ก็คือเพียงแค่15 นาทีนะคะก็ถึงแล้วจะย่อเพียงแค่หรือว่าแค่เพียง15 นาทีก็ถึงแล้วก็ได้แล้วแต่เราจะแปลเลยโอเคพอจะได้กันนะคะมาดูบทเสริมกันเลยนะคะ你是本地人吗你是本地人吗ก็คืออะไรอันนี้เราเรียนไปแล้วนะว่าคือคุณเป็นคนแถวนี้ไหมแล้วถ้าเราไม่อยากใช้คําถามนี้เราใช้คําถามอื่นได้ไหมใช้ได้นะคะน้องๆอาจจะถามว่า你是本地人还是只是过客过客แปลว่าอะไรคะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้กัวเคอร์ก็คือแค่เดินทางผ่านมาหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะคุณเป็นคนแถวนี้หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหายชื่อก็ยังตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะแล้วเราจะตอบเขาว่ายังไงชื่อตัวหัวใจจริกงจั่วแปลว่านะคะชื่อตัวหัวใจจริกงจั่วใช่ฉันน่ะทำงานที่นี่แล้วถ้าเราเป็นคนแถวนี้ล่ะเราจะตอบว่าอะไรชื่อตัวหัวชื่อเป็นตี้หลินชื่อตัวหัวชื่อเป็นตี้หลินง่ายๆใช่ไหมต่อค่ะแล้วถ้าเราเกิดที่นี่ล่ะใช่ที่เนี่ยเป็นบ้านเกิดของฉันเลยบ้านเกิดนะคะเราจะใช้คำว่ากู่เซียงกู่เซียงชื่อต่อ这是我的故乡ชื่อต่อ这是我的故乡แล้วถ้าเราไม่ใช่คนที่นี่ล่ะคะเราจะตอบว่าอะไร我不是本地人我不是本地人โอเคมาดูสุดท้ายค่ะ我是新来这里的我是新来这里的แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะ新แปลว่าใหม่เนาะประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าเราไม่ใช่ทั้งเปิ่นตี้เหลินแล้วก็ไม่ใช่ทั้งกัวเคอนะคะกู้เสียงก็ไม่ใช่เราแค่เหมือนกับเพิ่งย้ายมานะคะอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือว่ากำลังมองหางานอยู่ก็คือเพิ่งมาถึงที่นี่เลยก็จะเป็นใช้ประโยคนี้ได้นะคะ我是新来这里的โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะ我不用转车对吗แปลว่าอะไรเมื่อกี้เราแปลไปแล้วฉันไม่ต้องต่อรถใช่ไหมเก่งมากค่ะหรือเราจะถามว่า我要转车吗我要转车吗คืออะไรลูกฉันต้องเปลี่ยนรถไหมเนาะ必须换车吗必须换车吗必须ก็คือจำเป็นต้องนะคะจำเป็นต้องเปลี่ยนรถไหมห้วนแปลว่าเปลี่ยนเนาะเหมือนห้วนอีฟูก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกปะต่อค่ะ我还需要再拿换车吗我还需要再拿换车吗ก็คืออะไรฉันยังต้องไปเปลี่ยนรถที่ไหนไหมนะคะโอเคส่วนมากเราจะใช้คำไหนคะลูกเนี่ย我要转车吗ง่ายๆเอาอันนี้ก็ได้เนาะง่ายดีนะคะ2ประโยคแรก2ประโยคท้ายเนี่ยอาจจะยาวไปนิดนึงเนาะแล้วก็ดูเป็นทางการกว่านะคะโอเคแล้วถ้าเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถเราจะตอบว่ายังไง不需要转车不需要转车หรือว่า不必转车不必转车不必ก็คืออ่ะไม่จำเป็นก็ย่อมาจาก必须นะคะต่อค่ะ不用换车不用换车ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนรถเหมือนกันแล้วถ้าเราบอกว่าต้องเปลี่ยนรถไปเปลี่ยนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ในรูปแบบของประโยคตรงนี้นะคะ你必须在จุดๆ转车你必须在จุดๆ转车จุดๆแล้วก็ใส่เป็นสถานที่เนาะอย่างถ้าพี่ได้บอกว่าคุณต้องไปต่อรถที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ你必须在เซ็นทรัลลาดพร้าว转车โอเคประมาณนี้พอได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นันก็ต้องขอจบแค่นี้นะคะแล้วก็สำหรับ EP ต่อไปก็จะเป็นบทที่17นะคะจะอยู่บนรถประจำทางเหมือนเวลาเราซื้อตั๋วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะคุยกับเขายังไงเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย